สวัสดีครับไปดูข้อนี้ผมมาตอบคำถามนะครับมีคนที่เขาถามว่าไออัตราส่วนทางการเงินเนี่ยอันไหนคืออันที่สำคัญที่สุดแล้วสรุปว่ามันต้องดูอันไหนบ้างเพราะเขารู้สึกว่ามันเยอะเหลือเกินคือต้องตอบแบบนี้นะครับว่าจริงๆอัตราส่วนทางการเงินแต่ละอันเนี่ยมันก็มีเอาไว้บอกคนละเรื่องคนละความหมายนะครับมันมีความแตกต่างกันโอเคนะแล้วดังนั้นเนี่ยมันไม่มีบอกว่าเอ้ยเราดูอัตราส่วนอันนี้อันเดียวจบเลยเนี่ยดูเลขนี้เลขเดียวเยอะคือแปลว่าดีแน่นอนอย่างเงี้ยมันไม่มีนะครับมันไม่มีอะไรที่มันครอบจักรวาลขนาดนั้นสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องดูหลายอัตราส่วนเพราะมันบอกกันคนละเรื่องอยู่ดีนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโอเคในวิดีโอนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดถึงอัตราส่วนทางการเงินที่ผมมองว่าสำคัญสุดท็อป3แล้วกันโอเคไหมครับอันดับ1 2 3นะแล้วจะไม่พูดเกินนั้นไม่ได้หมายความว่าไอ้ที่เหลือที่นอกเหนือจาก3อันนี้ไม่มีความสำคัญไม่มีสาระไม่ใช่นะครับแต่เพียงแต่ว่าผมเอาที่เรียกว่าสำคัญที่สุดที่ผมมองว่าต้องดูแล้วกันโอเคนะเพราะถ้าเกิดตอบมันเยอะกว่านี้บอกว่าโอ้สำคัญไล่ไปเป็น10อันเดี๋ยวก็ผิดวัตถุประสงค์อีกถูกไหมมาอันดับ1เลยนะครับที่ยังไงก็ต้องดูเลยก็คือตัว return on equity คือไอ้ตัว return on equity เนี่ยมันคือการเปรียบเทียบกำไรที่บริษัททำได้เมื่อเปรียบเทียบกันกับเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นที่บริษัทเก็บเอาไว้อัตราส่วนนี้เนี่ยคือมันบอกว่าทุกๆ100บาทของผู้ถือหุ้นที่บริษัทเก็บไว้บริษัทเอาไปทำกำไรได้กี่บาทสาเหตุที่ผมมองว่ามันเป็นอัตราส่วนที่สำคัญที่สุดเนี่ยเป็นเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราต้องเข้าใจว่าวัตถุประสงค์ที่เราลงทุนในบริษัทอะไรสักบริษัทหนึ่งหรือวัตถุประสงค์ของการที่มันมีบริษัทตั้งแต่แรกเนี่ยก็คือการที่ทำเซอร์วิสหรือสินค้าบางอย่างให้เกิดประโยชน์กับลูกค้าและเกิดกำไรต่อผู้ถือหุ้นถูกไหมและดังนั้นตัวเลขนี้เนี่ยถ้ายิ่งเยอะมันก็คือต้องยิ่งดีเพราะว่าจากเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น100บาทที่บริษัทเก็บไว้ยิ่งเอาไปทำได้กำไรเกิดขึ้นเยอะก็คือยิ่งดีนะครับและมันก็ควรจะต้องสูงด้วยมันไม่ควรจะต่ำมากเพราะว่าถ้าต่ำมากก็ต้องถามว่าเอ้ยงั้นเราจะมีบริษัทนี้ไปเพื่ออะไรทำไมผู้ถือหุ้นไม่เอาเงินลงทุนไปฝากธนาคารนะสมมติว่าถ้าเกิดว่า return on equity 1% เงี้ยผมก็งั้นเอาเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นไปฝากธนาคารน่าจะดีกว่าหรือเปล่านะครับและดังนั้นไอ้อัตราส่วนอันเนี้ยมันเป็นตัวที่บ่งบอกความสามารถในการทำกำไรของบริษัทเลยนะครับอันนี้คืออะไรที่สำคัญที่สุดแล้วผมดูเป็นอันดับแรกแน่ๆสำคัญตามมาอันดับ2เลยเนี่ยคือพวกอัตราส่วนของ profit margin นะครับถ้าเกิดต้องเป็นอันใดอันหนึ่งเนี่ยผมก็คิดว่า net profit margin เนี่ยสำคัญสุดแล้วก็ operating profit margin ตามลงมานะครับไอ้ net profit margin เนี่ยมันก็คือบอกว่าบริษัทเนี่ยรายได้ที่ทำได้100บาทหักต้นทุนนู่นนี่นั่นภาษีจ่ายทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยสรุปเป็นกำไรกี่บาทจาก100เหลือเท่าไหร่นะครับอันนี้คือความหมายของ net profit margin หลายคนเนี่ยเข้าใจผิดว่า net profit margin เนี่ยยิ่งสูงยิ่งดีแต่จริงๆไม่เกี่ยวนะครับสูงต่ำเนี่ยบางทีมันแล้วแต่ลักษณะธุรกิจไงถ้ามันเป็นธุรกิจที่มันเป็นเน้นค้าปลีกขายจำนวนเยอะๆ margin ต่ำๆเนี่ย net profit margin มันก็จะเล็กนะครับหรือบางธุรกิจเนี่ยที่มันเป็น service มากๆเนี่ยบางที net profit margin มันสูงเพราะมันไม่ได้มีต้นทุนสินค้าหรือว่าต้นทุนการผลิตนะแล้วดังนั้นเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะครับการที่จะเปรียบเทียบธุรกิจที่ไม่เกี่ยวกันหรือคนอุตสาหกรรมกันแล้วดูว่าอันไหนNet Profit Margin สูงแบบว่าดีอย่างเงี้ยปกติมันจะไม่ค่อยเวิร์คนะครับสิ่งที่ผมให้ความสำคัญที่สุดเลยเกี่ยวกับ Net Profit Margin เนี่ยคือผมจะดูว่ามันสม่ำเสมอไหมเนี่ยคือประเด็นนะครับการที่บริษัทอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถรักษา Net Profit Margin ได้สม่ำเสมอปีแล้วปีเล่าใกล้เคียงเดิมมากๆนิ่งๆหรือถ้ายิ่งดีกว่านั้นคือสูงขึ้นนะอันนี้คือสุดยอดนะแต่ถ้าเกิดโอ้โหมันแบบสวิงกระโดดไปกระโดดมาไม่เวิร์คนะเพราะโดยปกตินิยามของบริษัทที่ดีสำหรับผมเนี่ยคือบริษัทที่มีอำนาจในการบังคับผู้บริโภคให้มาซื้อของแล้วถ้าบริษัทเนี่ยมันมีสินค้าที่โดดเด่นหรือว่ามันมีอะไรสักอย่างที่คนต้องมาง้อนะครับการที่จะขายสินค้าแล้วรักษามาร์จิ้นให้ได้ดีสม่ำเสมอเนี่ยมันถึงจะทำได้ถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่ต้องง้อก็ได้ไปซื้อคนอื่นก็ได้เดี๋ยวก็ต้องลดราคาแข่งเดี๋ยวก็ต้องนู่นนี่นั่นเนี่ยมันจะทำให้การรักษามาร์จิ้นเนี่ยมันทำได้ยากโอเคไหมครับการที่ net profit marginสม่ำเสมอคงที่นิ่งๆเนี่ยไม่ได้ต้องสูงนะแต่ให้มันคงที่สม่ำเสมอเนี่ยเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าบริษัทเนี่ยมีอำนาจในการควบคุมผู้บริโภคพอสมควรหรือพูดอีกแบบนึงก็คือธุรกิจเนี่ยมันจะต้องมีความสม่ำเสมอมาก predictable มากๆระดับนึง net profit margin มันถึงจะสม่ำเสมอได้หลายปีติดต่อกันส่วนอัตราส่วนสุดท้ายถ้าต้องเลือกนะครับคิดว่าสำคัญสุดก็จะเป็นอัตราส่วนที่บ่งชี้ถึงความสามารถในการชำระหนี้หรือต้องดูว่าหนี้อย่างน้อยมันไม่เยอะจนเกินไปนะครับถ้าเกิดต้องเลือกก็น่าจะเป็นตัว interest coverage ratio เนี่ยผมน่าจะดูอันนี้เป็นหลักคือบางคนก็อาจจะดู debt to equity อะไรก็ว่าไปแต่ผมว่าถ้าเป็นผมอะผมดู interest coverage มากกว่าอัตราส่วนนี้เนี่ยที่เขานิยมใช้กันมันก็จะมีอยู่2อันก็คือเอา operating profit ตั้งหารด้วย
interest expense นะครับหรือกำไรจากการดำเนินงานตั้งแล้วก็หารด้วยค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยนะครับอันนี้ก็แบบที่หนึ่งหรืออีกอันหนึ่งที่คนนิยมใช้ก็คือจะใช้ EBITDA นะครับ EBITDA ก็คือจะเป็นกำไรจากการดำเนินงานแหละแต่บวกตัวค่าเสื่อมค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบวกกลับเข้ามานะครับแล้วก็หารด้วย interest expense นะครับแต่ถ้าโดยส่วนตัวผมเนี่ยผม prefer ที่จะใช้กำไรจากการดำเนินงานนะครับหารด้วย interest expense นะครับถ้าเป็นส่วนตัวผม prefer อันนี้นะแล้วโดยหลักการก็คือว่าโอเคละถ้าเกิดว่ากำไรจากการดำเนินงานเนี่ยมันเยอะก็แปลว่ามันสามารถจ่ายดอกเบี้ยได้ถ้าตัวเลขนี้เนี่ยมันเยอะกว่ากันหลายเท่าเช่นกำไรจากการดำเนินงานเป็น10เท่าเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยก็บอกโอ้โหอย่างนี้แปลว่าดำเนินธุรกิจไปเนี่ยกำไรที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานมาเนี่ยเพียงพอที่จะจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยแน่นอนหมดใหญ่กว่ากันเป็น10เท่าแต่ถ้ามัน1แปลว่าอะไร1ก็แปลว่าโอ้โหกำไรจากการดำเนินงานได้มา100หารด้วยดอกเบี้ยได้1ก็คือดอกเบี้ยก็ต้อง100พอดีแปลว่า1ก็คือกำไรจากการดำเนินงานมาทั้งหมดเนี่ย 100% จ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยหมดเลยแล้วยังไม่ทันเสียภาษีเลยนะจ่ายค่าดอกเบี้ยก็หมดแล้วนะครับและดังนั้นอัตราส่วนตัวนี้เนี่ยยิ่งเยอะยิ่งดีเรียบร้อยนะครับ3อันนี้ครับคืออัตราส่วนที่ผมมองว่าสำคัญที่สุดนะไม่ได้หมายความว่าอันอื่นไม่สำคัญนะครับแต่ว่าถ้าถามว่า3อันที่ผมมองว่าสำคัญสุดเนี่ยก็3อันนี้เลยวิดีโอนี้จบลงเพียงเท่านี้ถ้ารู้สึกว่าเนื้อหามันเกิดประโยชน์สำหรับคุณก็ฝากกดไลค์แล้วก็แบ่งปันแชร์มันต่อไปด้วยให้มันไปเกิดประโยชน์กับคนอื่นนะครับนอกเหนือจากนั้นถ้าเกิดต้องการที่จะดูวิดีโอย้อนหลังของเราหรือติดตามวิดีโอใหม่ๆของเราก็ทำได้บน Facebook กับ YouTube Smart Stock Investment แล้วสำหรับคนที่ตั้งใจจะลงทุนด้วยตัวเองจริงจังและกำลังศึกษาหาความรู้อยู่ผมขออนุญาตโปรโมทนิดนึงตอนนี้เรามีหลักสูตรที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างให้คนที่เรียนเนี่ยลงทุนชนะตลาดโดยใช้วิธีแบบเดียวกับที่เราทำคุณจะได้ไม่ต้องเสี่ยงเสียเงินเสียเวลางมหาวิธีการลองผิดลองถูกด้วยตัวเองและเรามีให้ทดลองเรียนฟรีด้วยรายละเอียดเนี่ยจะอยู่บนเว็บซึ่งเราทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ